Saturday by Primi Girl and God Mommy กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับสาวน้อยที่รักสวยรักงามทุกคนในกิจกรรม Primi Girl Make Up Workshop กิจกรรมแต่งหน้านางฟ้าตัวน้อยซึ่งวันนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะคะโดยแบรนด์ Primi Girlที่จัดจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งด้านการศึกษาด้านสาระความรู้และความบันเทิงโดยทางเพจผู้ติดตามมากกว่า 120,000 คนได้ร่วมกับแบรนด์เครื่องสำอางก็อตมามี่แบรนด์เครื่องสำอางสำหรับเด็กโดยเฉพาะจัดเป็นเซตถูกใจน้องๆแน่นอนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเบสข้าวนำเข้าจากอิตาลีผสมสารสกัดจากธรรมชาติและซีฟู้ดเกรดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะอีกทั้งแพคเกจจิ้งยังออกแบบได้น่ารักมากๆทำให้น้องๆร้องว้าวกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาทุกท่านนะคะมาพบกับคลาสสอนแต่งหน้าของพวกเรานะคะและเด็กๆนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะกับแบรนด์พีมิเกิลนะคะร่วมกับก็อตมามินะคะเครื่องสำอางเด็กที่ทุกคนเนี่ยให้การต้อนรับแล้วก็บอกเลยว่าใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะวันนี้คลาสของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่จ๋าอ๋อเราก็จะมีเด็กนะคะมาแต่งหน้านะคะจะสอนแต่งหน้าหลายอย่างเลยนะคะให้รู้เกิดจากการแต่งหน้าเช่นว้าวมากว้าใช่ค่ะเด็กๆชอบมากรีเควสเลยเด็กๆรีเควสเลยค่ะก็เป็นประจำเนาะที่แบบว่าเด็กๆผู้หญิงทุกคนอ่ะมันชอบความสวยความงามใช่ค่ะทุกคนชอบความสวยความงามหมดไม่ว่าจะเด็กหรือว่าคนโตแต่ทีเนี้ยเด็กๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้เครื่องสำอางผู้ใหญ่ที่มันอาจจะมีสารตกค้างได้ก็ใช้ได้ในบางเวลาบางโอกาสเนาะแต่ว่าใช้เป็นประจำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสารตกค้างได้เพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องมีเครื่องสำอางเกี่ยวกับเด็กถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะก็เลยเป็นแบรนด์ที่ก็อตมามิเนี่ยได้เข้ามาร่วมกับเราในครั้งนี้เนาะและอย่างวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ทดลองนะคะได้แต่งหน้าแล้วนะคะยังได้รู้เทคนิคดีๆนะคะที่พี่เดียจะสอนแล้วก็คลายเคล็ดลับนะคะให้ทำยังไงให้แต่งหน้าออกมาได้ว้าวมากๆเลยนะคะและที่สำคัญแม่ๆนะคะเตรียมจดเคล็ดลับได้เลยนะคะว่าทำยังไงนะคะลูกๆจะออกมาสวยแบบว่าเวลามีงานโรงเรียนเนี่ยคือโอเครอบนี้ฉันไม่จ้างช่างเออใช่ฉันขอแบบว่าแต่งเองเออแต่งเองดูซิเป็นยังไงนะคะได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะค่ะท่านไหนที่สนใจการแต่งหน้าของเรานะคะก็สามารถดูได้ที่เฟซพริมนะคะ PRIM นะคะจะแปะลิงก์กิจกรรมไว้ตลอดนะคะท่านไหนฝากติดตามด้วยนะคะก็สำหรับน้องอลิสนะคะจิจิน่าก็ตั้งแต่เกิดมาก็ถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายเป็นเด็กดีจนทุกวันนี้เองเนี่ยน้องก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็รวมถึงเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจกับคนรอบข้างค่ะก็อยากให้เขารักษาความดีนี้ไว้นะคะพวงมาลัยกับเป็นเด็กดีค่ะน้องที่สูงมาก็รักหนูที่สุด